เด็กแล้วครับนี่ปลาอันนี้ปลาตาดำผู้เมียนปลาตาดำปลาตาดำครับปลาตาดำนี่ปลาตาดำนี่ตัวใหญ่เลยทีเดียวปลาจอกบ่ข่ายปลาจอกข่ายกันแหละครับปลาจอกนี่แหละครับกับเบ็ดพ่วงหรือเบ็ดนรกครับเดี๋ยวเบิ้งช็อตต่อไปครับมันปลาจอกวะไปตาใหญ่ๆไหมปลาจอกมั้งโอเคครับเบิ้งช็อตต่อไปเลยครับตามไปดูครับตามไปเบิ้งครับตามไปเบิ้งได้ปลาหยังแน่สูเบ็ดครับสูเบ็ดมาเซตโตปลาหมูครับหนึ่งหมูหนึ่งหมูไม่รู้จริงจีดินตกน้ำปลาหมูครับปลาหมูยอดเลยเนี่ยมันกินไม่นิ่งเลยปลาหมูเพราะมันหลุดไปแล้วก็แมนมันนั่นอยู่ดิไม่กินจัดอีกแล้วครับจัดอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้โอ้โหปลาหมูครับพี่น้องครับนี่ครับฝีมือของเบ็ดนรกระวังเบ็ดเนี่ยปลาหมูโอเคหมูเอาอีกแล้วครับสองช็อตสองตัวนี่ครับปลาปลากระแย่งกับปลาหมูครับพี่น้องนะครับไม่น่ามันดึงแรงมากอ่ะปลาปักมือปักมือแล้วของเบาอันนั้นเนาะกระดิ่งกำลังกินนะคะปลาดูดูดูบลูว่าชีเดจักโตนะครับรอลุ้นครับรอลุ้นลิสิฟ้ากับบลูครับหนักไหมไม่หนักสงสัยแต่ก็ยังสู้อยู่สู้ไหมสู้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 เดี๋ยวจะสามหลังเดี๋ยวจะเห็ดไหมฟ้าครับพี่น้องได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวกำลังสวยนี่แหละครับพี่น้องโอ้ถ่ายรูปให้ด้วยหน่อยปลากระแง่งครับปลากระแง่งครับพี่น้องครับถ่ายรูปตรงไหนวะถ่ายข้างบนเลยเออโอเคได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวเบิ้งช็อตต่อไปครับ